สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทางด้านเลิศสิงห์นะครับชนะคะแนนทางด้านยอดขุนศึกไปได้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับบ้างครับน้องชายครับกำลังเต็มที่แล้วเดินแตะหัวไม่ใช่ครับหัวแตะไหนแตะไหนแตะโอเคมีแตะมากเฮ้ยดูดิพี่มองเกมการชกของน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้เขาดูแล้วมันลองเขาแล้วมันเด็กเด็กอายุ14เก่าเด็กชกมา20ครั้งเจ้าได้นี่ถือว่าโอเคปกตินี่ชกนี่มึงกุ้งหรือว่าปวดครั้งแรกร่างกายนะครั้งแรกมาชกที่นี่ครั้งแรกยกบ้านเมื่อสองเที่ยวชกเมืองฝรั่งตามยกชกเร็วๆเนี่ยมาชกที่นี่ครั้งแรกเลยถือว่าพอใจผลงานน้องไหมวันนี้ก็โอเคถือว่าใจสู้อยู่นะใจสู้อยู่อายุเป็นน้อยแล้วมันชกมา20ประเที่ยวเองนะผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับผู้ชกก็มาแข็งแรงดีแล้วก็เขาได้เก่าเลยเราสู้ความเก่าไม่ได้ครับวันนี้เขาตั้งขาตั้งไหล่เขาก็ไม่หนักวันนี้ทำไม่สำเร็จไม่หนักจริงอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับเขาตั้งขาแล้วก็เตะเขาทีมงานที่ค่ายแล้วก็ขอโทษครอบครัวที่ทำไม่ได้ขอโทษฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับเพื่อติดตามไฟหน้าก็ได้ไฟนี้ทำเต็มที่สุดแล้วครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับทางด้านยอดขุนศึกครับวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะผู้ชนะไม่ใช่นายคุยดึงยางเดบูมี่เดบูมี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเออดูแค่นี้เต็มที่ครับอึดอัดไหมมีอึดอัดไหมไม่อึดอัดนี่ครับนิดนึงครับไม่มั่นใจช่วงยกไหนครับตั้งแต่ยก3ครับยก2ยังเชิงไปก่อนครับวันนี้มีอาฉีดไหมครับไม่มียังไม่รู้ครับอ๋อยังไม่รู้วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็อยากจะขอบคุณเทรนเนอร์ครับที่ดูแลผมยังดีครับฟิตซ้อมให้ผมยังดียนมาวันนี้ผมชนะครับภูมิใจครับชนะมากี่ไฟติดแล้วครับ4ไฟหลังครับสามไฟติดเนาะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะครับช่วยติดตามเรื่องสิ่งของคุณผู้รีสอร์ทด้วยครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับครั้งหน้ามาใหม่ยังดีกว่าเดิมครับโอเคครับขอบคุณครับครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเลิศสิงห์นะวันนี้ชนะคะแนนเจ้าขุนศึกไปได้นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ